วันนี้ก็เหมือนเราตายจากกันเจ็บกว่านั้นคือตัวฉันยังหายใจสวัสดีครับสวัสดีชาวซีด้วยนะฮะวันนี้อยู่ผมดีเจอ้นนะครับแล้ววันนี้ที่ผมถืออยู่นะฮะโปสเตอร์นะครับโหนี่นะครับมาใหม่แล้วจากที่ห่างหายห่างการจับไมค์ไปสักพักหนึ่งเลยนะครับหลายคนจะเห็นในจอแก้วนะครับหรือโทรทัศน์นั่นเองนะครับงานละครนะครับงานแสดงนะครับตอนนี้กลับมานะครับให้แฟนๆได้ติดตามงานเพลงครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยคือหนุ่มเต๋าเศรษฐพงศ์นั่นเองนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่อ้นครับผมโอ้โหพี่เดียวพี่ไปไม่ถูกเลยอ่ะก่อนอื่นทักทายชาวซีก่อนละกันฮะสวัสดีครับผมชาวซีทุกท่านนะครับผมก็วันนี้เอาเพลงใหม่มาฝากครับผมชื่อเพลงว่าไม่มีความจำเป็นครับโอ้ห่างหายไปสักพักเลยเกือบปีได้ครับปีได้ครับก็มีไปร้องเพลงบ้างเพลงประกอบละครประกอบซิทคอมบ้างแต่ว่าครั้งนี้ได้กลับมาทำซิงเกิลของตัวเองแล้วครับผมนะฮะได้เลิกสักทีนะครับครับซิงเกิลนี้ครับชื่อว่าไม่มีความจำเป็นนะฮะพูดถึงความพิเศษหน่อยพอเห็นบอกว่าได้ร่วมงานกับพี่แม็กซ์มาเป็นครั้งแรกด้วยคือเพลงนี้เนี่ยเราเลือกโปรดิวเซอร์เองเลยครับก็คืออยากได้พี่แม็กมาแล้วก็เลยไปขอร้องพี่แม็กว่าแม็กช่วยทำให้หน่อยนะครับพี่แม็กก็โอเคตกลงทำให้แล้วก็มาเริ่มคุยกันเพราะว่าพี่แม็กเนี่ยเขาจะโอ้ถือว่าตอนนี้เขาฮอตมากๆจริงๆเขาแต่งเพลงให้หลายคนมากแล้วก็แล้วก็หลากหลายสไตล์ด้วยมีทั้ง R&B pop นะครับผมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็อยากจะได้แบบเป็นแนว pop ของเขาเลยเพราะว่าเราฟังเพลง pop ของเขาเนี่ยเราชอบมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าเราน่าจะลองมาคุยกันซิว่าแบบมันจะคลิกกันหรือเปล่าเล่นคุยกันคือชอบสไตล์เขาแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากให้เขาเนี่ยถ่ายทอดความรู้สึกของเราในสไตล์ห้องมาใช่ใช่ครับนะฮะแล้วเขาก็ไปฟังเพลงของเรามาก่อนแล้วเขาก็มาทำเพลงนี้เขาก็เลยลองเปลี่ยนดูบ้างก็คือจากที่อย่างที่บอกเป็นจังหวะแบบ88อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นมีเทมโปเข้ามาเป็นจังหวะแบบ68ครับผมเพื่อให้มีจังหวะมากขึ้นเป็นมูดแบบอารมณ์แบบโยกๆให้มีความหน่วงๆหน่อยเออซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่มีเพลงจังหวะแบบนี้มาก่อนด้วยครับผมก็เป็นเพลงแรกด้วยครับผมนะฮะได้ร่วมงานพี่แม็กซ์ฟรานด้วยนะครับซิงเกิลนี้ถือเป็นซิงเกิลที่ดูเศร้าๆจริงๆความหมายมันคืออะไรครับซิงเกิลนี้มันก็เศร้าตามเนื้อหาของเพลงเลยฮะก็คือแบบว่าเป็นความรู้สึกของคู่รักคู่นึงที่คนนึงยังรักอยู่อีกคนนึงคือเบื่อแล้วอยากจะตัดคนคนนี้ทิ้งไปโดยไม่มีเยื่อใยก็คือสามารถเลิกได้ง่ายแล้วก็มันเป็นอารมณ์ที่ของคนที่ถูกบอกเลิกคืออารมณ์แบบตัดพ้อว่าแบบไม่มีความจำเป็นแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็หมดความหมายแล้วไม่มีอะไรแล้วก็คือเธอปล่อยให้ฉันแบบต้องมาจมอยู่กับความทุกข์อยู่คนเดียวแต่เธอก็ไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่มีเยื่อใยให้กันอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคือมันหมดความหมายแล้วว่างั้นแหละใช่ครับนะก็น่าจะโดนใจคนกำลังโดนหักอกอยู่เออช่วงนี้นะนะฮะหน้าฝนด้วยหน้าฝนโอ้โหฝนตกหนักมากใช่นะติดตามแล้วกันซิงเกิลนี้มันจะเศร้าขนาดไหนครับมิวสิกวิดีโอครับจะเป็นยังไงภาพจะสวยขนาดไหนแล้วก็ตอนนี้ถ่ายทำเห็นบอกว่าเสร็จไปแล้วด้วยถ่ายทำเสร็จไปแล้วครับก็มีเทคนิคพิเศษในการถ่ายทำครั้งนี้ด้วยก็คือการถ่ายทำผ่านตู้ปลาตู้ปลาที่เป็นตู้ปลาเลี้ยงปลาทองอะไรเงี้ยฮะอ๋อให้ทำมาคือหมายว่าเจาะช่องทะลุแล้วก็ไม่ได้ครับคือเอาตู้ปลาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอากล้องยิงผ่านตู้ปลาแล้วก็ไปถ่ายเราตรงนี้ oh, มันก็จะเหมือนเราร้องเพลงซิงค์อยู่ในน้ำอยู่ใต้น้ำอ๋อเออนึกภาพออกจะเป็นภาพแบบเราอยู่ใต้น้ำแต่ว่าเราไม่เปียกนะ แต่ภาพมันจะเหมือนว่าเราอยู่ในน้ำแล้วก็ร้องเพลงอยากเห็นใช่ครับก็เป็นเทคนิคใหม่เหมือนกันเราเพิ่งได้รู้เหมือนกันในวันนั้นถ่าย MV ครับก็ถ่ายทำไปแล้วเรียบร้อยครับผมยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันครับผมนะครับสุดท้ายแล้วอยากจะให้ฝากแล้วกันนะฮะถ้าเกิดช่องทางการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตามเต๋าติดตามไหนบ้างครับผมก็สามารถอยากได้นะฮะขอเข้ามาในคลื่นซีกันเยอะนะครับผมก็อยากจะติดชาร์จเร็วนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากดาวน์โหลดไว้เป็นของตัวเองครอบครองนะครับที่ดอกจัน4922441177โทรออกได้ทุกเครือข่ายเลยครับครับผมนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วจริงๆนะฮะให้ต่อฝากซิงเกิลนี้หน่อยละกันนะครับแฟนๆชาวซีได้ติดตามนะครับก็ฝากนะครับแฟนๆชาวซีนะครับว่าอยากให้ลองฟังเพลงนี้นะครับก็เป็นอีกแนวนึงของเต๋านะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่กำลังอกหักอยู่ก็อยากจะให้ฟังเพลงนี้น่าจะอินกับมันครับผมวันนี้ขอบคุณเต๋าเศรษฐพงศ์มากเลยครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณดีเจมากครับขอบคุณมากครับ